ฮะครับ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 ครอาจารย์ถ้ามียืนชุดเทียนในนี้ได้บอกชุดเทียนสองพันต้องเอาชุดเทียนสองพันมาได้ยืนมานั่งมานั่งแล้วก็อาจารย์ปล่อยมานั่งแล้วปล่อยลมได้ระหว่างกว่ากันได้นั่งโอเคนั่งใช่ครับหลังจากที่จุดอื่นนี่หมดแล้วครับอาจารย์ต้องนอนกันต่อห้องเดียวกันยืนชุดได้กันยืนชุดได้เริ่มอะไรกันเริ่มอะไรพี่ขอบอกว่าโอเคแล้วก็โอ้แล้วก็ตัดผมไปเลยฮะจะไหวเลยเหรอเขารอไม่เห็นมาได้เดี๋ยวผมเข็ดมาในถุงนี่ยังจังที่เขาแจ้งเราผมเข็ดมาในถุงนี่เดี๋ยวเราเอาไปเอาไปวันนี้มันมากล่อมแปะเอาขลุกแน่ดีที่สุดถามรับต้องเป็นท่านเอาจุดเสียที่ขลุกนี่แหละทั้งสองอ่ะขลุกจะมาจุดเรากับอย่าข้าไปนั่งกับขลุกเห็นถูกต้องที่สุดเลยถามรับต้องเป็นท่านด็อกเตอร์รองเจ้าคณะรองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดพันแหลมวัดพันแหลมครับเจ้าวัดพันแหลมวัดพันแหลมครับขอยกมือสิบนิ้วกราบไหว้สายังพุทธปิปาสาลูกเจ้าอันทาปนาตั้งไว้ณโรงพระอุโบสถพระวิหารหลวงสารบาทสารลายไหว้สายังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพไหว้สายังเทวบุตรเทวดาครับพระนิเจ้าตีเจ้าแดนผู้แสเจ้าญาติแสเจ้าวัตตาเทพวัตตาเทพอาสุเทวฤาษีเจ้าพ่อกุมพันเจ้าแม่กุมพีเทวดาครับสายังพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพไหว้สาในเมตตาบารมีธรรมมเดชุคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อเจ้าวาดวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารพระสงฆ์เทรานุเทระสังฆเจ้าค่ำคืนนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่12เดือนพฤษภาคม2567วาระสมโภชเป็นคำรบที่5ของงานนับตั้งแต่วันที่5วันที่8เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาในภาคกลางวันจัดเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน้ำสงพระราชทานผ้าไตรพระราชทานมีภาคกลางวันในเวลาตอนเช้าเวลา 9:30 น.
และภาคเย็นในเวลา 16:30 นของทุกวันส่วนภาคกลางคืนเช่นนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลาบัดนี้ 13:30 จะเป็นพิธีแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งในแต่ละค่ำคืนนั้นได้รับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาคณะคณาหลายคณะโดยกันโดยเฉพาะในวันนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกบนพระวิหารและแผนกรปภรับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาโดยคณะศรัทธากลุ่มหมู่บ้านดอยสุเทพกลุ่มที่3รับเป็นเจ้าภาพโดยคุณนิสาชนชัยคำคุณวีรศักดิ์คุณสถิธรเกื้อนแก้วคุณบุญตรงคุณบุญพร้อมย่อมคำสาวคุณสีจันทร์เกื้อนแก้วตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องสาธุชนเราท่านทั้งหลายรับเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาในค่ำคืนนี้โดยกราบไหว้สารในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระโคสิริปริยัติญาณุศาสตร์อาจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าอาวาสวัดปันแหวนอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นองค์เมตตาเตเตสนาเสกซ่อมน้อมยกยางองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพอบรมสมโภชน้ำสงและผ้าไตรพระราชทานบัดนี้ได้เวลาเป็นมังคละเป็นมงคลจักได้ประกอบพิธีกรรมในการแสดงพระธรรมเตเตสนาครับก็ขอผมขอกราบในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระโคสิริปริยัตยานุศาสตร์อาจารย์ด็อกเตอร์นะครับได้เมตตาขึ้นสู่ธรรมาสน์จะได้ประกอบพิธีในการเตเตสนาธรรมระดับแรกที่มีการจดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจดเทียนถวายส่องธรรมเจ้าหน้าที่จะได้ประเคนพานดอกไม้ธูปเทียนตามแบบเป้าอริยะล้านนาเมืองเหนือเฮาก่อนที่จะมีการสมาทานเบญจศีลเฮาก็จะต้องถวายพานดอกไม้ธูปเทียนเพื่อความเป็นมังคละเป็นมงคลตามแบบเป้าอริยะประเพณีล้านนาเมืองเหนือเฮานะครับซึ่งในค่ำคืนนี้ได้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกบนพระวิหารและแผนกรปภเจ้าหน้าที่รักษาความสงบขอกราบไหว้ศาลในเมตตาธรรมของท่านพระครูไบดิกาประเสริฐประสันโนในนามของสิบวัดแผนกวิหารได้เมตตาอธิษฐานจิตจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาชุดที่หนึ่งกราบไหว้ศาลครับผมที่โต๊ะโบบูชาชุดที่2นะครับขอรับเกียรติจากแม่สทสุชิราธรรมณีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุเทพในนามของคณะสภากลุ่มหมู่บ้านดอยสุเทพนะครับกลุ่มที่3ในค่ำคืนนี้ได้อธิษฐานจิตยุทธเทโนบูชาพระรัตนตรัยครับผมThank you.
ับและอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายสองธรรมขอรับเกียรติจากอาจารย์ทวีใจคำนะครับศิษย์วัดแผนกทนพระวิหารอธิษฐานจิตจุดเทียนถวายสองธรรมครับผมกับและประเทศพาดอกไม้ทูบเทียนต่อองค์ธรรมกถึกในนามของศิวัฒน์แผนกรปภ.รับเกียรติจากนายประวิตรอินเทพอินนะครับนายประวิตรเทพอินประเทศพาดอกไม้ครับผมกับหน้าบัดนี้ไหว้สานิมนต์ทุกรูปเรียนเชิญทุกคนได้กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระพร้อมกันณบัดนี้กราบหนึ่งกราบสองกราบสามอิมินาสกาเนนาพุทธังอภิปุจจามิอิมินาสกาเนนาธัมมังอภิปุจจามิอิมินาสกาเนนาสังฆังอภิปุจจามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสถาสาธุชนเราท่านทั้งหลายพร้อมกันกล่าวคำอาราธนาเบญจศีลพร้อมกันณบัดนี้มายังพันเตวิสงวิสงลกนาทายาอิสระเนนสหปัญจศีลนิยจามาทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาอิสระเนนสหจาปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรคณาทายาติสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธ
ธัมสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปาณาติปาตาเวรมัตติสิกขาปัตตังสมาธิยามิปาณาติปาตาเวรมัตติสิกขาปัตตังสมาธิยามิตินาตานาเวรมัตติสิกขาปัตตังสมาธิยามิอัตตินาทานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรญญมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิสุราเมรญญมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุปัตติยันติสีเลนะโอปัสสัมปตาสีเลนะนิพุตติยันติอัปสมาสีลังวิโสทะเยสาธุสาธุสาธุกับท่านดาวต่อไปนี้ในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์อาจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าอาวาสวัดปันแหวนอำเภอเมืองเชียงใหม่จะได้เป็นองค์เมตตาเตเตสนาธรรมณบัดนี้พมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอธิวลังอายาจตาสันติธาชตตาปะจักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังอาราธนังกโลมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัพโหหะมัสสมิโลกัสสะเฉทโธ
หะมัสมิโลกัสสะเศธโหหะมัสมิโลกัสสะอะยะมันติมาเมชาตินัพิธานิปุนัพโวติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาปารภโอกาสพิเศษสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกซึ่งชาวพุทธทั่วโลกได้เฉลิมฉลองได้ส่งเสริมเพื่อมีการประพฤติปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกบ่ได้ส่งเสริมแค่สัปดาห์เดียวเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนวิสาขะคือเดือน6ซึ่งปีนี้เริ่มต้นเดือนวิสาขะก็คือวันที่8เดือนพฤษภาคมพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีก็ถือเอาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนวิสาขะคือวันที่8พฤษภาคม2567เริ่มในการบำเพ็ญบุญคือเป็นการส่งเสริมวันสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยทุกวันจะมี3วาระมีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพ็ญและในช่วงบ่ายนิมนต์พระเถระสังฆเจ้าทั่วจังหวัดเชียงใหม่25อำเภอและต่างจังหวัดละปุณแม่ฮ่องสอนมาเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังบ่สิ้นสุดทุกวันวาระที่3เวลา 1:30 น.จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาอย่างนี้เป็นประจำทุกคืนในค่ำคืนนี้เป็นวาระที่5แห่งการบำเพ็ญบุญของการเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาประจำปี2567ของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารสาธุชนญาติโยมทั้งหลายคำว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนานั้นส่งเสริมที่ไผเบื้องต้นเฮาบ่ต้องไปกึดส่งเสริมที่คนอื่นคำว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาควรจะเริ่มต้นส่งเสริมที่ตัวเก่าส่งเสริมในตัวเฮานี้คือฮู้จักกินฮู้จักตานฮู้จักภาวนาตามหลักของพระพุทธศาสนาตั้งแต่พระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าพุทธบริษัททั้ง4แม่ชีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อเฮาได้ยินคำว่าส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันสำคัญอันใดก็แล้วแต่หื้อนึกถึงว่าเบื้องต้นก็คือส่งเสริมในตัวเฮานี่แหละหื้อฮู้จัก
กินหูจับตานหูจับภาวนาตามหลักของพระศาสนาหลังจากนั้นก็ส่งเสริมคนภายนอกลูกหลานสังคมจะได้หูจะได้รับทราบว่าการที่เราส่งเสริมนั้นคนทั้งหลายก็จะได้หูจับว่าวันนี้สำคัญอย่างไรเราจะต้องปฏิพุทธปฏิบัติอย่างไรจึงเรียกคำว่าส่งเสริมเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายเราจะต้องรู้ว่าวันนี้สำคัญอย่างไรสองเราจะปฏิบัติตัวตนเราอย่างไรนั่นหมายความว่าวันวิสาขบูชาเราทุกคนจะต้องรู้ว่ามีความสำคัญอย่างไรและอันที่สองต้องรู้ว่าเราจะประพฤติปฏิบัติตัวตนเราอย่างไรวันวิสาขบูชานี้ดังที่เราตั้งทั้งหลายทราบว่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัสรู้วันเสด็จดับขันธ์พระปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสำคัญในปัจจุบันนี้นอกจากชาวพุทธของเราจะหันความสำคัญดังกล่าวแล้วองค์การสหประชาชาติ UN ได้ประกาศเมื่อวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกตั้งแต่วันที่13เดือนธันวาคมพุทธศักราช2542นับมาจนถึงวันนี้ก็ได้25ปีเมินนานนับแก่ญาติโยมทั้งหลายที่องค์การสหประชาชาติประกาศคือเป็นวันยุคสากลนั่นหมายความว่าเมื่อถึงวันวิสาขบูชาทั่วโลกที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาตินั้นก็จะรู้จักว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญตางพระพุทธศาสนาเช่นไรอันนี้คือความสำคัญของวันวิสาขบูชาแล้วประการที่สองเราท่านทั้งหลายจะปฏิบัติตัวตนอย่างไรในวันวิสาขบูชาเราจะปฏิบัติตัวตนอย่างไรนั้นศรัทธาญาติโยมทุกท่านเราก็ต้องย้อนไปนึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าในวันที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานที่กุสินารานครสารวโนทยานนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเรื่องของการบูชาสองอย่างเพราะในวันที่พระพุทธเจ้านิพพานโยมทั้งหลายวันเพ็ญเดือน6ต้นสาระอินเดียซึ่งไม่ใช่ต้นสาระแบบลังกาที่เราหันต้นสาระอินเดียเป็นต้นไม้ประเภทเดียวกับต้นไม้เต็งไม้รังหรือว่าภาคเหนือเฮาก็คือไม้เง็ดไม้เป่าปกติไม้เง็ดไม้เป่าไม้เต็งไม้รังจะออกดอกในช่วงปลายเดือนมีนาคมพอกลางเดือนเมษายนดอกสาระก็จะมุ้ยจะร่วงร่นจากต้นมดตอนที่อาตมาภาพเป็นละอ่อนน้อยวันปีใหม่สงกรานต์วันที่13 14 15จะไปเอาดอกสาระก็คือดอกไม้เต็งไม้รังไม้เง็ดไม้เปาบนป่าเนี่ยเอามาทำสวยดอกไม้ไปบูชาพระที่วัดในวันสงกรานต์ปีใหม่เมืองนั่นหมายความว่าดอกสาระคือชนิดเดียวกันกับไม้เง็ดไม้เปาไม้เต็งไม้รังของไทยเฮานั้นจะเบ่งบานช่วงเดือนมีนาคมบะเกินเดือนเมษายนก็มุ้ยร่วงหล่นแล้วแต่วันวิสาขบูชาคือวันพระพุทธเจ้านิพพานโยมเป็นอัศจรรย์
ดอกสาระเบ่งบานเต็นต้นภิกษุทั้งหลายมันระกษัตริย์หันดอกสาระบานในเวลาที่ไม่ใช่การเวลาก็เกิดอัศจรรย์ใจเลยปากันแซ่ซ้องสรรเสริญว่าแม้แต่ดอกไม้ที่บ่ใช่มนุษย์คนเฮายังปากันเบ่งบานบูชาคุณของพระพุทธเจ้าในวันนิพพานพระพุทธองค์ก็เลยปรารภว่าการบูชานั้นมีสองอย่างหนึ่งอามิสบูชาบูชาด้วยวัตถุสิ่งของเฮานำเอาธูปเทียนดอกไม้เครื่องหอมมาบูชาพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าอามิสบูชาส่วนประการที่สองธรรมบูชาหรือปฏิปัติบูชาการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนในบรรดาการบูชาสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสสบูชาสาธุชนทั้งหลายด้วยเหตุนี้วันวิสาขบูชาหนึ่งเฮารู้ว่าวันนี้สำคัญอย่างไรสองเฮารู้ว่าเราจะปฏิบัติอย่างไรในวันวิสาขบูชาก็คือต้องบูชาให้ครบสองอย่างนี้บูชาด้วยอามิสสบูชาทรัพย์สินเงินทองภายนอกดอกไม้ธูปเทียนข้าวน้ำโภชนาอาหารเงินคำต่ำใต้อันนี้เป็นอามิสภายนอกพระพุทธเจ้าว่าดีแต่บ่ดีเท่ากับปฏิบัติบูชาก็คือการบูชาพระรัตนตรัยพุทธเจ้าด้วยการประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพราชวรวิหารเมื่อถึงวันวิสาขบูชาทุกปีก็จะทำการบูชาครบสองอย่างโดยเฉพาะปฏิปฏิบูชาคือการบูชาด้วยการปฏิบัติธรรมดังที่อาตมาภาพกล่าวว่าปีนี้เป็นปีพิเศษคือว่าโอกาสเฉลิมฉลอง72พรรษาแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10มีการบูชาเป็นพิเศษเริ่มต้นตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือนวิสาขมาสก็คือเดือน6ตลอดไปจนถึงวันที่สาวสอง15วันจนถึงวันที่สาวสองวันวิสาขบูชาเลยไปถึงวันที่สาวสามคือแฮมหนึ่งค่ำอันนี้คือการบูชาอย่างยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีและวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพยกธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นอุเทปมดเบื้องต้นเป็นอาสัพพิวาจาคือวาจาอันองอาจวาจาอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ประสูติพระพุทธองค์รับวาจาอันยิ่งใหญ่อยู่4ประโยคอโคหมัสสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้เลิศในโลกเชษโฐหมัสสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้ประเสริฐในโลกเศษโฐหมัสสมิโลกัสสะเราจะเป็นผู้เจริญในโลกอัจยมันติมาเมชาตินัตถิคานิปุณภโวติการเกิดชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายแห่งเราเราจะไม่กลับมาเกิดอีกคาถาบทนี้ญาติโยมทุกท่านเรียกว่าอาสัพพิวาจาวาจาอันองอาจ
ที่บ่มีผู้ใดเคยประกาศมาก่อนที่เรียกอาสภิวาจานั้นเพราะเป็นวาจาที่เปล่งออกมาในวันประสูติเป็นการวางเป้าหมายชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายคำว่าเราที่พระสิทธัตถะกุมารประกาศนั้นไม่ได้หมายถึงพระองค์คนเดียวแต่หมายถึงมวลมนุษยชาติทั้งหมดเกิดมาแล้วควรจะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน3ข้ออัคคะเลิศเศรษฐะประเสริฐเชษฐะนั้นประเสริฐเศรษฐะนั้นคือเจริญถ้าจะแปลเป็นภาษาสมัยใหม่เพื่อเข้าใจง่ายๆก็คือเกิดมาแล้วต้องเป็นคนดีอัคคะเลิศก็คือดีเชษฐะประเสริฐเกิดมาแล้วอัคคะเลิศก็คือเก่งเชษฐะประเสริฐก็คือดีเศรษฐะเจริญก็คือมีความสุขเป็นเสมือนการวางเป้าหมายชีวิตของมนุษย์คนเราศรัทธาทั้งหลายว่าเราเกิดมาแล้วต้องเป็นคนดีอัคคะคือเลิศเป็นคนเก่งอัคคะคือเลิศเป็นคนดีเชษฐะประเสริฐและเป็นคนที่มีความสุขอยู่กับใครก็ได้ในโลกนี้อย่างมีความสุขคือเจริญนี่คือเป้าหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยเหตุนี้นักปราชญ์ในเมืองไทยท่านจึงกล่าวว่าการที่พุทธเจ้าประกาศอาสภิวาจานั้นเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์เพราะอย่างศรัทธาทั้งหลายเพราะในสมัยครั้งที่พระพุทธเจ้าประสูติสังคมอินเดียเป็นสังคมที่ฝากความสำเร็จฝากความสุขไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวบุตรเทวดาตำหนอกกายเวลาตั้งท้องมันจะเกิดลูกก็ไปไหว้เทวบุตรเทวดาขอพรเวลาที่ลูกจะเข้าเรียนจะไปสอบเข้าเรียนก็ไปไหว้เทวบุตรเทวดาขอพรเวลาที่เจ็บป่วยบอกไปโรงพยาบาลไปอ้อนวอนเทวบุตรเทวดาขอพรชีวิตสังคมมนุษย์ในสมัยก่อนพุทธกาลจะเป็นอย่างนี้เอาเทวบุตรเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นเป็นสรณะฝากความสำเร็จฝากความสุขไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อพระพุทธเจ้าเมาประสูติพระองค์ประกาศอาสภิวาจาเราจะเป็นผู้เลิศเราจะเป็นผู้ประเสริฐเราจะเป็นผู้เจริญนั่นแหละคือการประกาศอิสรภาพของมนุษย์ทุกคนว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมนุษย์จะพัฒนาตัวตนเพื่อเป็นคนเก่งเพื่อเป็นคนดีและมีความสุขด้วยตัวตนของมนุษย์เองนักปราชญ์ท่านจึงกล่าวว่าเป็นการประกาศอิสรภาพของมนุษย์สาธุชนทั้งหลายด้วยในยักษ์ดังกล่าวนี้เราตั้งทั้งหลายควรจะเอาวันวิสาขบูชาเนี่ยวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นมงคลต้นแบบพัฒนาชีวิตของเราใน3วัยวัยเด็กก็คือวันที่พระพุทธเจ้าประสูติประกาศเป้าหมายของความเป็นมนุษย์เราจะต้องพัฒนาละอ่อนเยาวชนคนหนุ่มสาวคือเป็นคนเก่งคือเป็นคนดีและอยู่กับใครก็ได้อย่างมีความสุขในโลกนี้โดยบังคับแย้งกับผู้ใดจึงจะมีความสุขตามหลักของพระพุทธศาสนาคือโสมกับติพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลมงคลต้นแบบประกาศ
ว่าสามอย่างนี้เป็นเป้าหมายของการเป็นมนุษย์ถ้าเฮาพัฒนาลูกหลานวัยเด็กของเฮาคือเป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีความสุขตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเฮาก็ได้ชื่อว่าเอาพระพุทธเจ้านั้นมาเป็นมงคลต้นแบบนี้คือข้อคิดสาระในวันประสูติส่วนวันตรัสรู้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันตรัสรู้นี้เป็นตัวอย่างของคนที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวตัวอย่างของคนที่อายุ30ถึง35เนี่ยควรจะประพฤติปฏิบัติตัวตนเฮาอย่างไรพระพุทธเจ้าเฮานั้นได้บำเพ็ญพุทธกิริยาเป็นเวลา6ปีในตอนอายุ29จนสำเร็จสูงสุดเมื่ออายุ35ปีเฮาก็ลองไปดูไปขอว่าว่าที่พระพุทธเจ้าเฮาจะประสบความสำเร็จพระพุทธองค์นั้นบำเพ็ญเพียรจนวันที่พระองค์ประสบความสำเร็จได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสสอนว่าวิริเยนะพุทธมัจเจติบุคคลผู้ร่วงพ้นความทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรคนจะรวยก็เพราะความขยันหมั่นเพียรคนจะเก่งก็เพราะความขยันหมั่นเพียรคนจะพ้นทุกข์มีความสุขนิรันดร์ก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเฮาก็ควรจะเอาพระพุทธเจ้าในวัยกลางคนวัยที่พระองค์กว่าจะประสบความสำเร็จพระองค์ประพฤติตนประพฤติตัวอย่างไรนั้นก็คือพัฒนาตัวตนด้วยวิริยะความเพียรของพระองค์เองและข้อคิดในวันตรัสรู้ยมทั้งหลายมิตรที่ดีที่สุดคือความรู้ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดคือความป่วยไข้ที่สุดของรักใดคือรักตนที่สุดของแรงโดนคือแรงกลับที่สุดของมิตรคือความรู้ในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยมพระพุทธเจ้านั้นสู้กับพญาวัสวดีมารและมีเพื่อนฝูงที่เป็นมิตรในอดีตชาติคือเทวบุตรเทวดาอินทร์ยมยักษ์ปากันมาเฝ้าดูความสำเร็จของพระพุทธเจ้าในวันตรัสรู้ปากันมาเชียร์พระพุทธเจ้าในการต่อสู้กับพญาวัสวดีมารพอพญาวัสวดีมารแปลงมือปั้นมือแปลงหัวปั้นหัวมีฤทธิ์เรียกฟ้าเรียกฝนมาเทวบุตรเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยกว่าพญาวัสวดีมารป้ากันเกรงกลัวหนีไปเกาะขอบฟ้าจักรวาลบ่มีเทวบุตรเทวดาองค์ใดอยู่ณที่พุทธคยาที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยปล่อยให้พุทธเจ้านั้นสู้กับพญาวัสวดีมารรูปเดียวปัญจวัคคีย์5ก็หนีไปอยู่เมืองพาราณสีเรียบร้อยโยมวันสุขดิบที่พระพุทธเจ้าสู้กับพญาวัสวดีมานั้นถามโยมทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้ามีใครเป็นเพื่อนปัญจวัคคีย์5ก็หนีบ่มีมนุษย์สักคนเทวบุตรเทวดาที่ปากันมาส่งเสียงเชียร์พอรู้ว่าพญาวัสวดีมารแปลงเป็นปั้นมือแปลงหัวปั้นหัวเรียกฟ้าเรียกฝนเทวบุตรเทวดาหนีไปเกาะขอบฟ้าจักรวาลบ่มีสักตนอยู่ที่นั้นพระพุทธองค์อาศัยมิตรที่ดีที่สุดติดตัวตนตั้งแต่อดีตชาติคือบุญกุศลความรู้ชี้พระดัสนีนิ้วมือขวาลงบนดินพระนางวสุนทราแม่พระธรณีปรากฏตนบีบมวยผมเป็นสักขีพยานเอามิตรที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้าคือบุญกุศลที่สั่งสมไว้ปารมีทุกภพทุกชาติออกจากมวยผมแม่นางธรณีคือน้ำพ่วงทับพญาวัสวดีมารและหมู่เสนามารเมื่อพ่ายแพ้
ป็นข้อคิดกับศรัทธาญาติโยมเฮาทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าเฮากว่าจะประสบความสำเร็จนั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมานับพบนับชาติมาได้ด้วยทานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเป็นต้นเพราะฉะนั้นในที่สุดแม้บ่มีใครอยู่กับเฮาบุญกุศลที่เฮาสร้างเฮาทำไว้ในยามที่เฮาผจญกับข้าศึกอันหาตัวตนบ่ได้ก็จะมีเพียงบุญกุศลคุณงามความดีวิชาความรู้ที่เฮาสั่งสมติดตัวเฮาเหมือนดังพระพุทธเจ้าเฮานั้นสู้กับพญาวัสวดีมารได้เพียงบารมีคุณงามความดีจึงเอาชนะพญาวัสวดีมารได้อันนี้ข้อคิดในวันตรัสรู้เป็นตัวอย่างของคนในวัยกลางคนในการสร้างเนื้อสร้างตัวส่วนวันเสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อพระชนมายุ80ปีนั้นเป็นตัวอย่างของคนเฒ่าชราเก่าชราจะเป็นคนเฒ่าอย่างไรที่พร้อมจะไปสู่โลกแน่พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนในวันที่พระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานเป็นพระปัจฉิมโอวาทเป็นคำสั่งเสียของพระพุทธเจ้าว่าอามันตยามิโววยัตธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทธะแปลเป็นภาษาไทยว่าสัพพสิ่งล้วนวิบัติสัพพสัตว์ล้วนต้องตายข้างทั้งหลายจงอย่าประมาทท่านผู้ชมทั้งหลายคำสั่งสอนพระพุทธเจ้านั้นมี 84,000 พระธรรมขันธ์คำสั่งสอนใครทำนักก็สุดนักใครทำน้อยก็สุดน้อยใครบ่ทำก็บ่เป็นหยังแสดงว่าพร้อมที่จะสุดน้อยตุกนักแต่ถ้าเป็นคำสั่งเสียศรัทธาทุกท่านบ่ทำแล้วบ่ได้ภาษาเหนือเฮาว่ากรรมสั่งเสียคนเฒ่าคนแก่บัดทำแล้วมันตกฟื้นก็คืออุบาทจะเกิดกรรมสั่งเสียของพระพุทธเจ้ามีบทเดียวในวันที่พระพุทธเจ้านิพพานเป็นปัจฉิมโอวาทก็คืออามันตยามิโววยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทอะเฮาจำเป็นจะต้องใส่ใจจำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษก็คือบอกประมาทในการดำเนินชีวิตสาธุชนญาติโยมผู้ทำพระพุทธเจ้าเฮานั้นพระองค์บอกประมาทในการดำเนินชีวิตจะเกิดพระพุทธเจ้าก็วางแผนลงมาเกิดเลือกมหาวิโลกนะ5ข้อ1เลือกทวีปได้ชมพูทวีป2เลือกประเทศได้สักกะชนบทกบิลพัทธ์3เลือกวงตระกูลได้กระกูลกษัตริย์สูงใหญ่4เลือกพระมารดาทำสัญญากับนางสิริมหามายา7วันตายเอาก่อนนางสิริมหามายาก็เอาเพราะเลือกแม่ที่ดี5เลือกการเวลาอายุคน80ถึง100ซาวปีพอดีกับการสั่งสอนธรรมวางแผนข้ามภพข้ามชาติยมที่จะมาเกิดเป็นพุทธเจ้าจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็วางแผนมีคำถามถามศรัทธาที่นั่งอยู่บนพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้และศรัทธาที่ฟังเทศอยู่ตามเครือข่ายวิทยุ96ของวัดพระธาตุดอยสุเทพว่าต้นไม้โพธิพุทธเจ้านั่งตรัสรู้วันที่พุทธเจ้าตรัสรู้อายุได้กี่ปีศรัทธาลองตอบในใจว่าอายุกี่ปีท่านพระครูปริยัติเจตยานุรักษ์ตอบว่าอายุกี่ปีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บางพีโยม35ก็อาจารย์ว่า35ปีเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะอย่างพระพุทธเจ้าวางแผนทรงต้นโพต้นนั้นไปเกิดรอในวันที่ประสูติเพราะต้นโพต้นนั้นเป็นสหชาติเกิดวันเวลาเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงนับอายุในวันที่พระพุทธเจ้า35ตรัสรู้
ต้นโพต้นนั้นก็ต้อง35ถามว่าพระพุทธเจ้าจะไปตรัสรู้ที่อื่นได้ก่อคำตอบคือว่าได้เพราะวางแผนเรียบร้อยแล้วทรงไปเกิดรอถึง35ปีวันที่พระเจ้าตรัสรู้ต้นโพต้นนั้นจึงแตกกิ่งก้านสาขาพอเหมาะพอดีเป็นที่สัพยะพุทธเจ้าจึงตรัสรู้จะนิพพานพุทธเจ้าก็วางแผนวางแผนไว้3เดือนในวันเพ็ญเดือน3ประกาศที่ปาวาระเจดีว่า3เดือนข้างหน้าน้องจะนิพพานแล้วเน้อลาลูกลาหลานลาพระอานนท์ราเจ้าวัดชีถึงกับหันไปมองเมืองไวสาลีด้วยนาคบรุษก็คือเหลวไปพ่อยังจ้างปกติคนเฮาจะเหลวไปพ่อลูกหลานนั่นเหลวไปเฉพาะพ่อแต่พุทธเจ้าวันที่พุทธเจ้าเจ็ดจากลูกจากหลานเมืองไวสาลีมาสายที่กุศลารานครนั้นพระพุทธเจ้าหันไปแบบจ้างคือหมุนตัวไปพ่อเพราะวางแผนแล้วว่าจะบอกปิ๊กคืนมาโยมด้วยเหตุนี้ในวันวิสาขบูชาวันประสูติเป็นตัวอย่างของคนวัยละอ่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีคือความสำคัญกับคนสามวัยพอเสพจากความเต็ดแล้วจะนำเยาวชนประทับศีลเวียนเพียรเพราะเป็นตัวอย่างคือละอ่อนในวันประสูติวันตรัสรู้เป็นตัวอย่างของคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวประสบความสำเร็จแล้วจะไปหันแก่ตัวต้องช่วยเหลือสังคมเหมือนพวกแต่เจ้าช่วยเหลือสังคมตั้งแต่อายุ35ปีเมื่อเราเข้มแข็งก็มีแรงช่วยคนอื่นวัยในวันนิพพานคือตัวอย่างของคนเฒ่าชราแก่ชราจะเป็นคนเฒ่าคนแก่อย่างไรมีคุณภาพเหมือนพวกแต่เจ้าจะตายอย่างไรปิดฝาโรงอย่างสนิทบางทีมีคนมาเคาะพวงหนี้พวงสินอันนี้วันวิสาขบูชาคือตัวอย่างของคนสามวัยประสูติวัยเด็กตรัสรู้วัยคนสร้างเนื้อสร้างตัวทำงานปรินิพพานวัยคนเฒ่าชราแก่ชรา60ปีไปแล้วบุคคลประมาทลาสาในการดำเนินชีวิตด้วยเหตุนี้เราจึงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชาส่งเสริมที่ตัวเฮาเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยไปส่งเสริมที่ลูกที่หลานที่สังคมรอบกว้างเพราะพระพุทธศาสนานั้นพ่อแม่เป็นหลักชีวิตศาสนาเป็นหลักจิตหลักใจในวันที่เฮาเกิดมาวันแรกพ่อแม่มือร่างกายมาแล้วกลัวเฮาเลี้ยงชีวิตบ่รอดกลัวเฮาจะบ่มีความสุขจึงยกเฮาขึ้นเป็นลูกพระพุทธเจ้าในทะเบียนบ้านในสุติบัติจึงมีคำว่าศาสนาพุทธตั้งแต่วันแรกที่เฮาเกิดมาเป็นคนนั่นหมายความว่าชีวิตเฮานี้อย่าลืมบรรพบุรุษ3ประเภท1. บรรพบุรุษสายชีวิตคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด 2. บรรพบุรุษสายจิตใจคือศาสนาที่เราเคารพบูชาอันหมายถึงศาสนาพุทธของเฮา 3. บรรพบุรุษสายถิ่นที่อยู่อาศัยคือเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปลงเมืองเมื่อเฮาอยู่สุขสบายด้วยเหตุนี้วัดพระราชเจ้าโดยสุเทพโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีจึงจัดโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสากลวันสำคัญสากลของโลกเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ในวโรกาสเจริญพระชันษา72พระชันษามีการปูชาครบถ้วน2ประการดังกล่าวคืออามิสปูชาและปฏิบัติปูชาขอบุญกุศลเหล่านี้ที่เฮาตั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญ
จงสำเร็จสมเจตนาปารภทุกประการพระธรรมเทศนาปูชาคุณในพระรัตนตรัยเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2567สมสมัยได้เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุ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 กับพระธรรมเทศนาอบรมสมโภชเสกสอนย่อมยกยังองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพและสมโภชน้ำสงฆ์และพระไตรพระราชทานงานวันวิสาขบูชาประจำปี2567ในเมตตาบารมีธรรมของท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดปันแหวนเป็นองค์เมตตาเทศนาหลายท่านผมถามผมว่าท่านอาจารย์ดวงจันทร์มหาดวงจันทร์พุทธศิโรแม่ก่อแม่ละนะครับองค์เดียวกันท่านได้ทินนามพระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์นะครับวัดปันแหวนได้เมตตาเทศนาธรรมจบไปซึ่งในค่ำคืนนี้รับเป็นเจ้าภาพโดยคณะศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกพระวิหารและเจ้าหน้าที่แผนกรปภของวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพร่วมกับคณะสัทธากลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพกลุ่มที่3นะครับวันนี้ได้มาร่วมในการสดับรับฟังและบูชากันเทศกันธรรมรับเป็นเจ้าภาพร่วมโดยนางสาววิชาชนชัยคำคุณวีรศักดิ์คุณสันติธรเขื่อนแก้วคุณบุญตรงคุณบุญพร้อมย่อมคำสาวคุณศรีจันทร์เกินแก้วรวมกับคณะสัทธาสาธุชนท่านทั้งหลายได้รับเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ต่อไปจะได้น้อมนำประเคนถวายบูชากันเทศกันธรรมโดยมณฑลพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้เมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้อัญเชิญรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยประดิษฐานเป็นมังคละเป็นมงคลในมณฑลพิธีนี้เอาจะถวายปูชาในคุณศีลปูชาในคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยเป็นเบื้องต้นขอรับเกียรติจากนายณัฐพงศ์ยกันนายสง่าดอกคําในนามของศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแผนกรปภ.นะครับได้น้อมประเคนถวายปูชาคุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิจัยขอเชิญทั้งสองครับผมเราท่านสาธุการสามคำพร้อมกันนะครับสาธุสาธุสาธุกับน้อมนำประเคนถวายปูชากันเทศกันธรรมในนามของคณะศรัทธากลุ่มวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพนะครับได้น้อมถวายสามท่านสามคนดังนี้ที่หนึ่งขอรับเกียรติจากคุณบุญพร้อมย่อมคำสาวที่สองขอรับเกียรติจากคุณพี่อนงสุวรรณและที่สามขอรับเกียรติจากคุณสัติธรเกินแก้วสามคนสามท่านนี้น้อมถวายปูชากันเทศกันธรรมนะครับสาธุการสามครั้งพร้อมกันครั้งหนึ่งนะครับสาธุสาธุสาธุกับน
และในค่ำคืนนี้ได้รับเมตตาธรรมจากหลวงพ่อพระโคบาลิกาประเสริฐประสันโนนะครับมอบเป็นปฏิกะละแด่พ่ออาจารย์มัคคณายกนะครับขอกราบไหว้สาครับผมกับท่านที่มีน้ำเตรียมตัวน้ำรับพรนั้นเป็นมงคลณบัดนี้ยะอาวาอิวะหาปุลาอาลิตุเรนติสาพลังเอวะเมวะอิตุจินังเตตานังอุปกปติวิจิตังปัจจังคุมหังติความเมวะสมิจตุสัพพิปุเรนติสังกปาจันโภคณรสโยยะธรรมนิโทติปโสยะธาสัพพิปิโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสสุมาเตภวะผลสรยุสุปีติกายุโกภาวะอภิวาทนสีริสนิจังภูคาปจายิโนจตารุปมาวะคันติอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุวันตามิพันเตสัพพังอาปาราธัมมะทาเมพันเตมยากาตังปุญญังสามินาอนุโมทิตาพังสามินากาตังปุญญังไมหังกาตาพังสาธุสาธุอนุโมทามิสัตติติกายุโกโกตุอายุวันโนสุขังปะลังสาธุสาธุในนามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีในนามของคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์วัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพกราบไหว้สาขอบพระคุณในเมตตาจิตเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติญาณุศาสตร์ท่านอาจารย์ดร.ที่ได้เมตตามาเทศนาธรรมในค่ำคืนนี้กราบไหว้สาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับด้วยความเคารพยิ่งต่อไปเชิญทุกคนทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์และแผ่เมตตาให้กับตัวเองว่าตามนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวลาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันโตจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดอาหังสุขิโตโหมินิทุโขโหมิอะเวโรโหมิอะโรโคโหมิสุขีอัตตานังปาริหารามิขอให้ตัวของเราเองจงมีความสุขปราศจากทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีโรคอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทอญอิตังตานากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังสีลากัมมังเนปานาปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังภาวนากัมมังเนปานาปัจจโยโหต
นจิกุสลังกัตตาปังขัมมังสะเปหิกะเตหิตาตังปุญญังโนอะโนโมตันโตสุนันโตปุญโตเยเตวะอัสสมิงทานิอาทิกะตาทิสายุตัสสัตถะหนโตสัพพะสัตตานังสุขิอัตตานังปาริหารันโตมาตาปิตาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพญาตากาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพอะยาตากาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพนัคขาตาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพเทวาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพเพอาจาริโยปัจจายาสุขิตาหนโตสุขาปะมุนจันโตสัพปะสัมปาทินังสามิจันโตโววันตามิพุทธังสัมปังเมโตสังฆมาธัมมังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิสังฆังสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิคารุโอปัชฌาจาริเยสัพพังเมโตสังฆามาทามิพันเตวันตามิกัมมาทานังสัพพังเมโตสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมอารามเมพัทธาสีมายังสัพพังเมโทสังฆามาทาเมพันเตวันตาเมเจติยังสัพพังสัพพาทานิโสปะติทิตาสาลิลาตาตุมหาโพธิงโพธาลุปังสักกาลังเปรังกาธิเปสาลิลาตาตัวโยเกสาธาตัวโยอาราหันตาธาตัวโยเตติยังตันทาโกติจาตุราสิติสหเสธรรมะคันเทสะเปสังปาลาสิติยังอาหังวันนามิสาภาโสไหว้พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพให้ว่าพร้อมกันตั้งนโมสัตว์ตัวพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะนะโมตัสสะภะคะวะโต
ราบสองกราบสามครับลำดับต่อไปนะครับเมตตาบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อจะได้เมตตานำคณะศรัทธาจิตญาณุสิทธิ์คณะศรัทธาสาธุชนก็ออกไม่ออกศรัทธาตลอดจนถึงเยาวชนน้องๆบ้านดอยสุเทพทำการประทับศีลเวียนเทียนรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นเวลา3รอบนะครับเชิญทุกคนทุกท่านน้องๆเยาวชนนะครับได้ประทับศีลเวียนเทียนพร้อมกันนะบัดนี้เด้อเอติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวทุอะนุตตาโลโพเนสะธัมมาสาลังสัทธาเทวมนุษย์สานังกวาติสวากาโตภาควตารโมปันติโกอาคานิโกเอหิปะนายโกปัจจตังสุปฏิปันโนภาคะวะโตวะกะสังโฆติปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆจิปฏิปันโนภาคะวะโตวากาสังโฆตัญจตาริปุริสโยคานิภาปุริสภุคลาเอสคาภาวะโตสาวกสังโฆโคนายโยปะโหนายโยทิเนโยอัจจาริกาลนิโยอนุตตลังบุญญาเกตังโลกัสสะติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมพุทโธจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทุอนุตตาโลโภเทวมนุษย์นังพุทโธภคะวะติสาวะภาคะวะตาธัมโมสันติติโกกาลิโกเอหิปัสสิโอปานายโกปัจจตังเวตาโพวิญโยหิติสุปฏิปันโนภาคะวะสาวกสังโฆโตปฏิปันโนภาวะโตสาวกสังโฆญา
ปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆมิเจปฏิปันโนภาคะวะโตสาวกสังโฆยัตตาลิปุริสโยกานิอัตถาปุริสโภคะลาสัพพะวะโตสาวกะสังโฆอะหุนายโยหุนายโยทักขิโยอัญชลิกาลานิโยอนุตตรังยะเขตังโลกัสสะติอิติปิโสสัมมาสัมพุทโธจลานาสัมปันโนสุตโลกาวิตุอนุตตโลโหริสัมมาสัมพุทโธเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสาวกะโตกะวะตะนะโมสันติอากาลิโกเอหิปะโกปานายโกปัจจตังเทตัปโปเวญโยเทโกอะติปันโนภะวะโตสาวกสังโฆโสปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติสังจตาริปุริโยกานิอัตถปุริสัพพคาลาเอสาวกวะโตสาวกสังโฆอะหุนายโยภะหุนายโยทักขินายโยอัญจาริกาลานิโยอะบารมีธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีหลวงพ่อได้นำคณะศรัทธาศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาสาธุชนตลอดจนถึงน้องๆเยาวชนบ้านดอยสุเทพประทับศีลเรียนเพียรมาทางนี้เนี่ยรอบองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพเป็นวาระสามรอบเป็นที่สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเราท่านทั้งหลายจะได้กล่าวคำอัญชลีวันทาอภิวาทองค์พระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพครับพร้อมแล้วนะครับพนมมืออัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอภิวาทอัญชลีวันทาอัญชลีเก่งมากครับวั
ไปสารในเมตตาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่งที่อาสนะให้คณะสัทธาติญาณุสิทธิ์คณะสัทธาสาธุชนได้กล่าววันทาน้อยในเมตตาปารมีธรรมกรรมฐานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีขอความเป็นมังคละเป็นมงคลมหามงคลในค่ำคืนนี้ทุกท่านประนมมือน้อมกายลงเล็กน้อยวันธามิพันเตสัพพังอาปาลาธังอามาธาเมพันเตมายากาตังบุญยังสามินาอานุโมทิตาพังสามินากาตังบุญยังไมหังตาธาพังสาที่ได้มาร่วมงานสมโภชนำส่งพระราชทานและพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในบรรยากาศที่วัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาครบ6 รอบในปี2567เรามีความเบิกบานมีความปิติสุขเราได้อยู่กับธรรมเราร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นสร้างผู้ทรงคุณพระคุณสร้างงามความดีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็จะนำมาสร้างความเจริญอาสุขให้แก่เราทั้งหลายทั้งในปัจจุบันและในอนาคตผู้ทรงคุณพระนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าทำให้ชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราจะมีค่ามีราคาก็ตรงที่เราสร้างสิ่งที่มีคุณค่าคือถ้าใช้ชีวิตแบบไร้คุณค่าโดยที่ไม่เสียดายไม่ล้ำเวลาไม่เสียดายกำลังไม่เสียดายพลังอะไรต่างๆแล้วก็ได้ว่าใช้ชีวิตไม่คุ้มค่าวันนี้เราใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างประโยชน์ส่วนบุคคลสร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแทนตนเองอันนี้แหละมีค่าที่สุดเลยเรียกว่าทำชีวิตให้มีคุณมีค่าสมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แปลว่าผู้มีจิตใจสูงส่งสูงส่งด้วยคุณธรรมสูงส่งด้วยคุณงามความดีสูงส่งด้วยกุศลผลบุญนี่แหละคือใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังและก็สร้างคุณงามความดีเอาไว้ให้เข้มแข็งก็จะได้สิ่งเป็นค่าต่อไปขออนุโมทนาและอนุโมทนาให้แก่ทุกท่านทุกคนจงมีพลังกายมีกำลังกายกำลังใจเข้มแข็งฟันฝ่าอุปสรรคเอาชนะอุปสรรคเอาชนะโลภะโทสะโมหะซึ่งเป็นตัวบังทำลายกำลังกายกำลังใจของเราได้แล้วเราก็จะมีความสุขตลอดไปขอคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระบรมธาตุเจ้าดุสิตโปรดประทานให้บาทของความรักษาอำนวยอุ่นชัยให้เราท่านทั้งหลายเจริญด้วย
ตุพิธาพรชัยทั้งสี่มีอายุวรรณะสุขภะตลอดไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอีกครั้งหนึ่งนะครับพนมมืออัญชลีวันทาอาภิวาสอาญชลีวันทาอาภิวาสอาญชลีวันทาอาภิวาสอาญชลีวันทาอาญชลีข้าเราเป็นรักจริง